าดหลังหนึ่งลูกสาวเศรษฐีทำลูกบอลคริสตัลราคาแพงของรักของห่วงของเธอร่วงหล่นจากระเบียงตกลงไปที่สนามด้านล่างซึ่งกำลังมีการจัดเตรียมปาร์ตี้กันอยู่แม้จะเรียกคนรับใช้ทั้งบ้านมาช่วยกันพลิกคฤหาสน์หาก็หาไม่พบมีเพียงของเหลวสีเหลืองใสไร้ที่มากระเด็นอยู่บนโต๊ะปาร์ตี้แถวจุดที่บอลคริสตัลตกลงไปเด็กหญิงปักใจเชื่อว่ามีตุ๊กแกปีศาจที่มักจะมาเฝ้ามองและแอบตามเธอไปทุกที่เป็นผู้ที่มาแอบเอาคริสตัลบอลของเธอไปทิ้งมันจะเป็นไปได้หรือนี่ลูกบอลคริสตัลของเหลวสีเหลืองและตุ๊กแกปีศาจมันเกี่ยวข้องกันยังไงแน่เราไปติดบอลครับไม่เข้าครับนี่เราว่ามันไม่น่าเชื่อเลยนะครับเนี่ยตุ๊กแกขโมยลูกบอลคริสตัลเนี่ยครับแถมมันยังติดตามคนไปทั่วได้อีกนี่เราว่ามันแปลกๆนะครับปกติตุ๊กแกมันเป็นสัตว์ที่รักสงบนะฮีโร่แล้วก็ขี้กลัวนะกลัวคนจะตายเรามักจะเจอตุ๊กแกบริเวณที่มีแหล่งอาหารหรือไม่ก็ตามแบบซอกมุมหลืบมืดๆอะไรเงี้ยไม่มีหรอกที่ตุ๊กแกจะมาเดินตามคนเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอ่ะแต่พี่ข้าวครับลูกสาวของเจ้าของคฤหาสน์เนี่ยครับเขาบอกว่าตุ๊กแกตัวเนี้ยตุ๊กแกปีศาจครับพี่ข้าวเนี่ยเขาบอกว่ามันติดตามไปทุกที่เลยนะพี่ข้าว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะกลัวตุ๊กแกมากๆมากกว่านะฮีโร่ก็เลยคอยสังเกตตุ๊กแกตลอดเวลาแล้วก็เคยมองเห็นมันง่ายกว่าปกติอะครับพี่ข้าวครับฮีโร่มันไม่น่าเป็นไปได้นะครับเฮ้ยพี่ข้าวมันยิ่งกลัวก็ยิ่งไม่อยากเจอยิ่งไม่อยากเจอก็ยิ่งไม่อยากเห็นหรือเปล่าครับเป็นไปได้ครับฮีโร่แล้วมันก็มักจะเป็นแบบนั้นด้วยนะนี่เลยนี่ครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่สมองของเราเนี่ยครับได้รับข้อมูลหรือว่าสิ่งเร้าภายนอกจากระบบประสาทสัมผัสทั้ง5นะอย่างกรณีเนี้ยคือการมองเห็นใช่ไหมคนเราเนี่ยจะจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆที่เราอยากจะมองเห็นด้วยนะอะไรที่มันสำคัญมากๆเนี่ยหรือเราสนใจมากๆเนี่ยเราก็มักจะเห็นก่อนเพื่อนครับแล้วก็จะตามมาด้วยสิ่งที่มันสำคัญรองๆลงมาครับฮีโร่แล้วอะไรสำคัญที่สุดหรอครับก็จะเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราหรือสมองเราคิดว่ามันอันตรายครับอย่างเช่นสิ่งที่เรากลัวเพราะสิ่งที่เรากลัวเนี่ยนะครับร่างกายจะตีความว่ามันอันตรายอาจจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยนะครับสมองก็จะตีความว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจากนั้นเนี่ยก็จะตามมาด้วยอะไรที่เราชอบที่เรารู้สึกสนใจเป็นลำดับถัดมาครับก็แปลว่าลูกสาวของเจ้าของคฤหาสน์เนี่ยครับก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาจะกลัวตุ๊กแกมากๆเลยนะครับเนี่ยหาไปทั่วเลยแล้วเนี่ยเรื่องตุ๊กแกมันขโมยลูกบอลคริสตัลเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลหน่อยนะครับพี่ข้าก็คิดเหมือนฮีโร่นะแล้วพี่ข้าครับนี่มันคืออะไรครับที่เขาส่งมาให้ด้วยเนี่ยเนี่ยมันเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆเอ๊ะฉี่ตุ๊กแกป่ะพี่ข้าลงมาหยดดูกันไหมได้เลยครับลองหยดกันดูนะได้ครับคิดว่ายังไงบ้างฮีโร่พี่ข้าวครับฮีโร่ว่าไม่น่าใช่ฉี่ตุ๊กแกแล้วนะครับมันลื่นๆไม่มีกลิ่นมันจะเป็นอะไรได้อีกเนี่ยมันพี่ข้าวว่าเราน่าจะต้องไปสำรวจที่เกิดเหตุแล้วล่ะมั้งงั้นเราไปดีกว่าไหมครับไปครับไปเลยเฮ้ยพวกนายได้ยินไหมมีตุ๊กแกมาอยู่แถวนี้ด้วยไหนฉันดูให้ดูทางซ้ายและก็ดูทางขวาไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะโอ้ดูนั่นสิฉันว่าฉันเหมือนเห็นตุ๊กแกอยู่ตรงนั้นนะอ่ะไหนจะดวงไม่เห็นมีเลยนะฉันว่าฉันเห็นอะไรผ่านห่างตาไปแวบๆอ่ะหรือว่าจะเป็นตุ๊กแกหรือเปล่าอ่ะไม่มีนะ
โหนายนี่กลัวตุ๊กแกจนเป็นเอามากเลยนะเนี่ยตาฝาดไปแล้วด้วงนายรู้ไหมด้วงตุ๊กแกน่ะแฝงตัวได้เหมือนนินจาอาจจะไม่อยู่ข้างๆพวกเราแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะไม่เอาไม่เอาเขากลัวถูกกินนายก็อย่าพูดให้ด้วงกลัวสินายอย่าคิดมากเลยด้วงไม่ใช่ตุ๊กแกหรอกลองนึกถึงอะไรอย่างอื่นไหมถ้าเราไม่นึกถึงมันเราก็จะไม่เห็นมันหรอกนะจ๊ะฉันจะลองดูนะไม่ใช่นั่นมันไม่ใช่ตุ๊กแกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตุ๊กแกโอ้นั่นเสียงรถไอติมนี่ไอติมน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะพึ่งว้ายตุ๊กแกเอ้ยหนีเร็วทุกคนไปเร็วจริงนะไอติมมาแล้วจ้าเอาไปไหนกันนะทุกคนงั้นฉันกินหมดนี้เลยล่ะนะโอ้โหบ้านหลังใหญ่สมกับเป็นคฤหาสน์เลยครับเนี่ยพี่เข้าน่าจะรวยมากเลยเนี่ยหาลูกบอลคริสตัลไม่เจอก็คงไม่แปลกหรอกครับแต่พี่เข้าครับตุ๊กแกเนี่ยฮีโร่ยังไม่เห็นวี่แววมันเลยนะครับนั่นน่ะสิพี่ข้าก็ว่าอย่างนั้นนะครับตรงนี้สินะครับที่เป็นจุดที่ลูกบอลคริสตัลตกแล้วดูจากตรงเนี้ยฮีโร่ว่าลูกบอลมันน่าจะตกไปตรงไหนอ่ะก็น่าจะตรงนู้นมั้งครับพี่ข้าเนี่ยการที่ลูกบอลคริสตัลกลิ้งแล้วก็ตกลงไปครับมันก็คงเป็นแนวดิ่งเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของลูกอ่ะมันทำให้ลงไปเป็นเส้นตรงเลยครับพี่ข้าก็คิดเหมือนฮีโร่นะเพราะการที่ลูกบอลหล่นไปตรงๆเนี่ยมันก็ต่างกับถ้าเกิดว่าลูกบอลเนี่ยมันโดนขว้างออกไปเพราะถ้าขว้างเนี่ยมันก็จะมีแรงส่งทั้งไปข้างหน้าแล้วก็ข้างบนลูกบอลเนี่ยก็จะเคลื่อนเป็นวิถีโค้งก่อนที่จะโดนแรงโน้มถ่วงเนี่ยดึงมันลงมาน่าจะเป็นแถวๆนั้นแหละมั้งงั้นพี่ข้าครับเราลงไปดูข้างล่างกันดีไหมครับไปครับตรงนี้แหละค่ะพี่ข้าวใต้จุดตกเนี่ยมันเป็นสนามหญ้านี่นาฮีโร่ใช่ครับแล้วหญ้ามันก็น่าจะรองรับแรงกระแทกได้ดีนะแล้วลูกบอลคริสตัลเนี่ยมันก็มีน้ำหนักมันร่วงลงมามันก็ไม่น่าจะกลิ้งไปได้ไกลนะครับพี่ข้าวว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละจริงครับพี่ข้าวอุ๊ยพี่ข้าวตรงนู้นมีบ่อน้ำด้วยหรือว่าลูกบอลคริสตัลอาจจะตกลงมาในบ่อน้ำแล้วหลังจากนั้นลูกบอลคริสตัลก็ใสใช่ไหมครับน้ำก็ใสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาตกลงมามันก็อาจจะมองไม่เห็นเลยยังไงล่ะครับแต่ที่รู้มาเนี่ยเขาสูบน้ำออกจากบ่อทั้งหมดแล้วนะฮีโร่เพื่อตามหาลูกบอลเนี่ยแต่เขาก็หาไม่เจอดูสิเนี่ยเขาเติมน้ำกลับไปเต็มแล้วพี่ข้าวว่าไม่อยู่ในบ่อหรอกน่าจะอยู่แถวๆนี้มากกว่านะก็จริงเลยพี่ข้าวครับดูนู่นสิครับมีโต๊ะอาหารที่เขาจัดเตรียมไว้ปาร์ตี้ด้วยครับเฮ้ยงั้นเราไปดูดีกว่าไหมครับไปดิโอ้พี่ข้าวครับบนโต๊ะนี้เป็นโต๊ะปาร์ตี้ที่เขาจัดไว้ครับหุ้ยมีขนมมีขนมปังมีผลไม้อีกเห็นของกินไม่ได้เลยนะฮีโร่มีสลัดด้วยนะฮีโร่ไม่กินหรอเนี่ยฮีโร่ไม่กินดีกว่าครับฮีโร่กินอย่างอื่นดีกว่าเฮ้ยฮีโร่ดูน้ำในเหยือกนี้ดิมันเหมือนกับหลักฐานที่เราได้มาในกล่องหลักฐานเลยอะเฮ้ยจริงด้วยครับพี่ข้าวมันคือน้ำมันมะกอกนี่นาพี่ข้าวที่เขาเอาไว้ใส่สลัดกันอะมันสีเหลืองๆข้นๆมันเหมือนกับสิ่งที่ส่งมาในกล่องหลักฐานเลยพี่ข้าวจริงด้วยฮีโร่พี่ข้าว่าพี่ข้ารู้แล้วล่ะครับว่าเจ้าลูกบอลคริสตัลเนี่ยมันหายไปไหนแล้วทำไมคนถึงหามันไม่เจอเดี๋ยวรีบกลับไปที่สำนักนักสืบดีไหมเดี๋ยวพี่ข้าจะโชว์ให้ดูครับดีเลยครับพี่ข้าเรารีบกลับดีกว่านะครับไปแล้วครับไปแล้วกระโดดแบบนี้โอ้โหโอ้ยกระโด
เล่นอะไรของพวกแกเนี่ยเจ้าสาวเจ้าตากระโดดกระดองกระแดงไม่ได้เรื่องเลยอ๋อยก็พวกผมกระโดดได้เท่านี้นี่ครับหัวหน้าอ่ะยังจะมาพูดพวกแกลงมานี่เลยลงมาเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูนี่ดูนะของจริงมันต้องสูงสูงแบบนี้สุดยอดเลยครับหัวหน้าฉันตัวหนักกว่าพวกแกฉันก็เลยโดดได้สูงกว่าตัวเท่านั้นก็ดูวิวข้างล่างไปละกันไปไงพริ้วอ่ะหายเจ๋งไปเลยเท่สุดสุดเก่งแบบนี้ต้องหัวหน้าพวกเราเท่านั้นนะจริงจริงจริงว้าวเออเหรียญฉันกิ้งไปหน่อยแล้วเนี่ยโอ้ยรอฉันด้วยสิโถอยู่นี่เองได้แล้วเนี่ยโออะไรผ่านไปแวบๆเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมหัวหน้าตีอยู่ตรงนั้นล่ะครับแหงแหงแหงไข่ไข่โอ้ยที่เด้งหายหายไปไหนเอ้ยเรียบร้อยแล้วครับพี่ข้าวครับผมพี่ข้าวบอกว่าจะโชว์ว่าลูกบอลคริสตัลมันหายไปไหนแล้วมันอยู่ไหนอะคะพี่ข้าวหรือว่าพี่ข้าวเอาไปซ่อนหรือเปล่าเฮ้ยพี่ข้าวไม่ทำแบบนั้นหรอกครับนี่ไงกำลังจะโชว์ว่าเจ้าลูกบอลคริสตัลเนี่ยมันหายไปได้ยังไงยังไงครับฮีโร่อยากรู้แล้วฮีโร่เห็นบิ๊กเกอร์แล้วของเหลวที่พี่ข้าวเตรียมไว้ไหมดูไหมว่าแต่ละอันคืออะไรดูแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับก็เป็นแก้วเปล่าครับส่วนอันต่อไปอันนี้เหมือนจะเป็นน้ำเปล่านะครับไม่มีกลิ่นก็ไม่หนืดด้วยครับต่อไปเป็นคล้ายๆน้ำเปล่าไม่มีกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าดูหนืดกว่านะครับพี่ข้าวอันสุดท้ายสีเหลืองครับแล้วก็หนืดเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าน่าจะเป็นน้ำมันนะครับพี่ข้าวต่อไปนะครับพี่โรเอาเจ้าแทงแก้วเนี่ยครับค่อยๆจุ่มลงไปในบิ๊กเกอร์แต่ละอันแล้วก็สังเกตดูดีๆว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเลยทีละอันเริ่มจากอันนี้ได้เลยครับงั้นฮีโร่เอาจุ่มเลยนะครับครับผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะก็เป็นแก้วเปล่าธรรมดาโอเคลองอันถัดไปครับชื่อหุ้ยพี่ข้าวครับมันดูเหมือนใหญ่ขึ้นนะครับพี่ข้าวดูสิโอ้งั้นมาอันต่อไปครับที่3ครับหุ้ยพี่ข้าวครับมันหายไปไหนแล้วอ่ะคราวนี้ฮีโร่ไปลองทิกเกอร์สุดท้ายครับอุ้ยโอ้ยก็หายไปเหมือนกันเลยครับพี่ข้าวมันไปไหนแล้วอ่ะพี่ข้าวครับถ้าฮีโร่เดานะก็น่าจะมาจากการหักเหของแสงใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับฮีโร่ปกติแล้วเนี่ยนะครับแก้วน้ำแล้วก็อากาศเนี่ยมันมีค่าดัชนีการหักเหของแสงเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับแต่ค่าดัชนีการหักเหของแสงของแก้วแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากครับเราถึงไม่เห็นแท่งแก้วในน้ำมันเลยเห็นปะส่วนอันของเหลวอันนี้นะครับมันคือกรีซาลีนครับค่าดัชนีการหักเหของแสงเนี่ยก็ใกล้เคียงกับแก้วเหมือนกันทำให้แก้วเนี่ยมันดูเหมือนหายไปก็ล่องหนเลยโอ้อย่างนี้นี่เองพี่ข้าวครับฮีโร่จำได้ว่ามันมีเหยือกน้ำมันมะกอกอยู่ตรงโต๊ะด้วยครับพี่ข้าวหรือว่าพี่ข้าวกำลังบอกว่าลูกบอลคริสตัลอยู่ในเหยือกนั้นหรอครับใช่แล้วล่ะครับแล้วพี่ข้าวเนี่ยก็เอาลูกบอลคริสตัลเนี่ยไปคืนเขาตั้งแต่ก่อนแล้วกลับมาทำการทดลองแล้วโอ้พี่ข้าวก็ไม่บอกฮีโร่เลยอุ้ยจากกล่องหลักฐานคดีการตามหาลูกบอลคริสตัลที่หายไปตามที่ได้รับมาเหล่านักสืบต่างวิเคราะห์และเห็นตรงกันว่าตุ๊กแกปีศาจน่าจะเกิดจากความกลัวของลูกสาวเจ้าของคฤหาสน์และไม่ใช่คนที่เอาลูกบอลคริสตัลไปจึงเดินทางต่อไปยังคฤหาสน์เพื่อสืบหาเบาะแสเพิ่มเติมเมื่อไปถึงนักสืบได้เดินสำรวจที่ระเบียงตรงจุดที่ลูกบอลคริสตัลล่วงและบริเวณสนามที่เป็นจุดตกของคริสตัลบอลบริเวณสนามมีการจัดเตรียมงานปาร์ตี้มีการตั้งของตกแต่งและอาหารรวมไปถึงเหยือกน้ำมันมะกอกสำหรับใส่สลัดเอาไว้จึงเกิดสมมติฐานแล้วนำไปสู่การทดลองได้ผลสรุปออกมาว่าเมื่อลูกบอลคริสตัลที่มีความใสร่วงลงไปในเหยือกน้ำมันที่มีดัชนีหักเหของแสงใกล้เคียงกันทำให้ลูกบอลคริสตัลเหมือนล่องหนหายไปการไขคดีนี้จึงเป็นที่สิ้นสุด
สมองเราแบ่งออกได้เป็น3ส่วนแต่ละส่วนทำหน้าที่ต่างกันสมองส่วนที่1คอยควบคุมปฏิกิริยาตามสัญชาตญาณสมองส่วนที่2เป็นศูนย์รวมอารมณ์และควบคุมความรู้สึกและความทรงจำสมองส่วนที่3เป็นส่วนของความคิดเป็นเหตุเป็นผลการคิดที่ซับซ้อนและการวางแผนต่างๆเป็นสมองของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสมองส่วนที่พบในคนและลิงเท่านั้นทั้ง3ส่วนนี้ทำงานร่วมกันแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าสมองเราจัดเรื่องนั้นไว้ในส่วนไหนอย่างที่เรามักจะจดจำเรื่องที่ไม่ดีได้มากกว่าเรื่องที่ดีเพราะส่วนสมองสัญชาตญาณของเรารับข้อมูลมาว่าเรื่องนี้ทำให้เราเจ็บปวดเสียใจทำร้ายเราสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดก็จะส่งข้อมูลไปที่สมองส่วนความจำให้จดจำไว้ในขณะที่เรื่องที่มีความสุขสมองมักจะไม่ได้เห็นว่าเป็นภัยก็จะจำได้ไม่ดีเท่าต่างกับเวลาที่เราอ่านหนังสือถึงเราอยากจะตั้งใจจดจำมากแค่ไหนก็อาจจะจำได้แค่ระยะสั้นๆเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกร่วมกับมันการทบทวนความรู้และได้ลงมือทำจึงทำให้จดจำได้ดีกว่าเพราะมีประสบการณ์ร่วมนั่นเองปิดคดีเรียบร้อยไม่เข้าครับลูกบอลคริสตัลเนี่ยหายทีนึงวุ่นวายกันนะคะฤหัสเลยนะครับเนี่ยฮีโร่ว่าถ้าไม่มีแรงโน้มถ่วงลูกบอลคริสตัลก็คงไม่ตกแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหามากขนาดนี้โอ้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงฮีโร่รู้ไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จะเริ่มทำงานผิดปกตินะฮะผิดปกติยังไงครับก็ร่างกายของเราเนี่ยนะครับถูกพัฒนามาให้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ที่มีแรงโน้มถ่วงครับถ้าเกิดว่าไม่มีแรงโน้มถ่วงเลยนะฮีโร่มันก็จะไม่มีน้ำหนักมากดทับกระดูกของเรากระดูกของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ทำงานครับแล้วพอกระดูกไม่ทำงานเนี่ยนะร่างกายก็จะค่อยๆกำจัดแคลเซียมออกไปจากกระดูกเท่านั้นยังไม่พอนะพอกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ค่อยได้ทำงานไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อหลังอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆรีบแล้วก็อ่อนแอลงไปนั่นเองครับพี่ข้าวครับฮีโร่เคยได้ยินมาว่านักบินอวกาศนะครับนอกจากเขาต้องเก่งมากๆแล้วเขาต้องทดสอบร่างกายแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักก่อนที่จะมาขึ้นอวกาศจริงๆยังไงล่ะครับตามนั้นเลยครับฮีโร่ได้เลยครับงั้นฮีโร่ขอไปฝึกฝนร่างกายทำให้ฮีโร่ขึ้นอวกาศได้เลยเคยที่ไหนเอาเลยจุด